ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมแอดมินจอห์นโมโตไรวอลจะขอพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทาง KTM นั่นคือเจ้า1290 Super Duke R ที่ในตอนนี้เราเพิ่งได้ข้อมูลของมันมานะครับว่ามันกำลังจะมีรุ่นย่อยใหม่ที่ใช้ชื่อต่อท้ายว่า Evo ด้วยโดยสำหรับความพิเศษของเจ้า1290 Super Duke R Evo ที่ว่านี้หากอิงตามข้อมูลของสื่ออเมริกาที่เป็นคนต้นเรื่องพวกเขาก็ได้ระบุไว้นะครับว่ามันจะมีความแตกต่างจาก1290 Super Duke R รุ่นพื้นฐานอยู่3จุดด้วยกันเป็นอย่างน้อยนั่นก็คือการที่มันจะมาพร้อมกับชุดระบบกระสะเทือนแบบใหม่ที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบปรับความหนืดแบบกึ่งอัตโนมัติให้ด้วยซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทาง WP เลือกทำชุดระบบกระสะเทือนแบบนี้ออกขายในรถมอเตอร์ไซค์โปรดักชั่นไบค์หลังจากที่คู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเออร์ลินโชว่ามาซอกชี่หรือซาร์ชต่างก็ทำกันไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วส่วนอีกออปชันพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในตัว1290 Super Duke R Evo ก็คือตัวประกับคันเร่งของมันจะเป็นแบบทดรอบพิเศษที่ทำให้อัตราการตอบสนองของเครื่องยนต์ต่อคันเร่งมีความฉับไวมากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าถ้าแบบนี้ความดีดของเครื่องยนต์ตอนเปิดคันเร่งจะสูงขึ้นอีกขนาดไหนเพราะเดิมๆเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัว1290 Super Duke R ก็ถือว่ามีความดีดที่สุดแล้วใน Naked Bike ด้วยกันและสิ่งสุดท้ายที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปแน่นอนในเจ้า Naked Bike รุ่นนี้ก็คือชุดสีใหม่ของมันที่จะต้องถูกออกแบบขึ้นใหม่สำหรับตัวมันเองส่วนการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเทคนิคอื่นๆของเจ้า1290 Super Duke R Evo คันนี้ก็คาดว่าจะไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก1290 Super Duke R รุ่นพื้นฐานเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเฟรมที่ยังคงเป็นแบบโครงเหล็กโคโมลีทักระบบเบรกหน้าหลังที่ยกชุดมาจากทางเบมโบหรือแม้แต่เครื่องยนต์แบบ V ทวินความจุ 1,301cc ที่น่าจะยังคงให้กำลังสูงสุดเท่าเดิมคือ180แรงม้า PS ที่ 9,500 รอบต่อนาทีกับแรงบิดมหาการ140นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีโดยแม้กำหนดการเปิดตัว KTM 1290 Super Duke R Evo จะยังไม่มีการเคาะวันเวลาอย่างเป็นทางการออกมาแต่ทางสื่อต้นทางก็ได้ระบุไว้นะครับว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยจะถูกตั้งราคาวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ราวๆ 650,000 บาทและจะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าส่วนโอกาสที่มันจะถูกนำมาเปิดตัวในประเทศไทยของเรานั้นบอกตรงๆว่ามีค่อนข้างน้อยเป็นอย่างมากนะครับเพราะขนาด KTM 1290 Super Duke R รุ่นพื้นฐานได้ถูกนำมาจัดแสดงในประเทศไทยของเราตั้งแต่ช่วงปี2020แต่จนตอนนี้ทางรูมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ของทาง KTM ในประเทศไทยก็ยังไม่มีการประกาศราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของมันออกมาเลยด้วยซ้ำดังนั้นกับตัวรถรหัส Evo ที่เป็นรุ่นใหม่จึงน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยทีเดียวกว่าที่เราจะได้เห็นมันแบบตัวเป็นๆในประเทศไทยแต่ถ้าหากหลังจากนี้ผมมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆใดๆเกี่ยวกับตัวรถรุ่นดังกล่าวแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงไปกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival เอาไว้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอห์น Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ